รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะคะวันนี้วันศุกร์ที่6มกราคม2565เช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์นะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันนฤมลภุกยมนะคะสวัสดีค่ะคุณสำราญสวัสดีครับคุณแอนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าที่จะกดไลค์กดแชร์นี่เดี๋ยวหลายท่านก็มารายงานตัวแล้วเนี่ยเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook ก็ Radio Thailand Live ค่ะใช่ค่ะวันนี้ข่าวสารบ้านเมืองวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ไม่มากมายนักนะแต่ก็มีความสุขนะทำไมฮะเห็นแต่ละข่าววันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขโดยเฉพาะคนสิงห์บุรีอ๋อความสุขสิงห์บุรีแต่ว่าที่จังหวัดมุกดาหารค่ะต้องขออภัยที่จะเรียนว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของอดีตส.ส.ที่ชื่อคุณอนุรักษ์นะอนุรักษ์ตั้งปฏิปณิธานนท์ก็คงจะไม่มีความสุขสักเท่าใดนักค่ะเพราะวันนี้ศาลตัดสินแล้วนะครับศาลฎีกาสั่งอนุรักษ์พ้นส.ส.เว้นวรรค10ปีเส้นคดีตบทรัพย์อธิบดีน้ำบาดาล อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งในวันนี้นะค่ะเราจะเริ่มต้นจากข่าวนี้แหละส่วนความสุขเอาไว้เดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่านะดีค่ะเอาเรื่องที่เป็นไฮไลท์ก่อนข่าวที่15นะคุณแอนค่ะคือวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปของข่าวนี้นะคะคุณสำราญก็คือว่ามีการประชุมการในหน่วยงานของกรมน้ำบาดาล นี่แหละนะคะในระหว่างนั้นมีสายโทรศัพท์ปริศนาอันนี้ย้อนความนะใช่สายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาเนี่ยคนที่ไม่คุ้นชินอาจจะแบบเอ๊ะใครโทรเข้ามาแต่หลังจากวางสายไปก็ได้รับการชี้แจงว่าเป็นส.ส.ท่านหนึ่งชื่อย่อว่าอ.อ่างบอกว่าถ้าอยากจะให้โครงการต่างๆนะคะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยผ่านจะต้องให้เขาซึ่งเป็นกรรมาธิการเรื่องงบประมาณเป็นผู้ยกมือช่วยให้มันผ่านก็มีการเรียกรับเงินนะคะจำนวน5ล้านบาทเรื่องนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบนะคะตั้งแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าโทรออกของอธิบดีท่านนี้เนี่ยตรงกับส.ส. อ.อ่างท่านนั้นไหมหลักฐานทางเทคนิคมันชัดวันและเวลาใช่และจากการตรวจสอบทั้งพยานบุคคลด้วยนะคะจนสืบทราบได้ว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยทำให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นมานะคะครับค่ะนั่นแหละครับก็เป็นที่มาของคดีนะค่ะและคดีนี้ก็มายึดโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็รวมทั้งศาลฎีกาของนักการเมืองด้วยนะครับค่ะวันนี้วันที่6นะใช่ที่ห้องพิจารณา1ของศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาถ้ารู้ฟังไปก็จะเข้าใจจะค่อยๆนึกออกสำหรับคนที่ติดตามมาบ้างไม่ติดตามมาบ้างนะครับค่ะศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่คมจ4/2565ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร้องต่อศาลว่านายอนุรักษ์สงสัยอ๋อเนี่ยนะค่ะนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีการเรียกรับเงินจำนวน5ล้านบาทจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณที่ประเด็นนี้นี่เกษียณแล้วนะจะลงส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยตลกดีนะทั้งนี้ปปช.มีมติชี้มูลความผิดและยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านายอนุรักษ์ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ศาลฎีการับเรื่องรับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิรับสมัครและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนี่ต่างกันนะไม่เกิน10ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา2560มาตรา235พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.นะ2561มาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมนะอันนี้ขอชื่อย่อแล้วกันย่อแล้วกันนะฮะค่ะจะมาตรฐานจริยธรรม2561ข้อ7 8 9และ27ค่ะโดยหลังจากศาลฎีกามีคำรับมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาคำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายศักดาวิเชียรศิลป์นฤดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวในวันที่ประชุมอนุกรรมการต้องน้ำบาดาลด้วยนะน้ำบาดาลกล่าวในที่ประชุมอนุกรรมการแผนบูรณาการ2ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายปี64ที่มีการประชุมการพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำว่ามีอนุกรรมาธิการบางคนโทรศัพท์เรียกรับเงิน5ล้านบาทแลกกับการผ่านงบประมาณโดยปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนซึ่งนายศักดาให้ข้อมูลว่านายอนุรักษ์ได้เรียกรับเงินทางโทรศัพท์จากการไต่สวนและการเช็คข้อมูลโทรศัพท์ช่วงระยะเวลาที่มีการโทรจึงเชื่อได้ว่านายอนุรักษ์ได้มีการเรียกรับเงินจากนายศักดาจริงล่าสุดนายอนุรักษ์เดินทางมาศาลพร้อมครอบครัวมาให้กำลังใจโดยปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆขอให้รอฟังคำตัดสินของศาลก่อนค่ะจนกระทั่งถึงเวลาพิพากษานะคะศาลก็มีคำพิพากษาว่านายอนุรักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยตั้งแต่15ธันวาคม64ค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะคะให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปอันนี้ตลอดไปนะคะครับและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีหมายถึงว่าถ้าจะไปเลือกตั้งใช่ไหมอีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีคือไปหย่อนบัตรไม่ได้ไม่ได้10ปีค่ะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นวันที่ศาลพิพากษาในวันนี้นะแต่ว่าจะสมัครส.ส.นี่ไม่ได้ตลอดชีวิตนะไม่ได้ยกเว้นมันต้องมียกเว้นสิยกเว้นจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้าเกิดมีการแก้เอาว่ายังไม่ยกเว้นก่อนตอนนี้ยังตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดชีวิตนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดค่ะและเพิกถอนสิทธิ์จะไปกาบัตรกาบัตรไม่ได้ค่ะเลือกตั้งอะไรผู้ใหญ่บ้านอะไรไม่ได้สักอย่างค่ะนะคำวินิจฉัยของศาลก็เห็นว่านายอนุรักษ์เนี่ยในฐานะที่เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการที่2มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จริงโดยมีหลักฐานและพยานบุคคลยืนยันว่าติดต่อกับนายศักดาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะและอีกท่านหนึ่งก็คืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำสองอธิบดีเลยนะหลายครั้งค่ะเพื่อจะเรียกเงินหรือผลประโยชน์จากโครงการเวลาทำโครงการต่างๆในการของบประมาณนะและยังมีการใช้คำพูดข่มขู่ศาลก็เห็นว่านายอนุรักษ์เนี่ยไม่มีหน้าที่ในการจะไปขอเอกสารตอนแรกอ้างว่าไปขอเอกสารขอข้อมูลหรือจะไปจัดทำงบประมาณจากหน่วยงานโดยตรงซึ่งเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะหลักฐานเนี่ยเพียบเลยนะคดีนี้นี่นะใช่ตอนนั้นนี่มีอนุกรรมการบางคนก็หนาวสั่นอยู่เหมือนกันนะ เฉียดแล้วเฉียดอีกว่าจะโดนด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะว่ามันไม่มีเฉพาะอ้ออ่างคนเดียวนะตอนนั้นนี่ตามข่าวนะค่ะยังมีสสนี่หลายบางคนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะไปร่วมกับเขาด้วยนะค่ะแต่นี่แหละครับก็สุดท้ายทุกอย่างก็โฟกัสไปที่คุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์นี่ก็เป็นพ่อค้าข้าบดีที่มุกดาหารน่ะคุณแอนแล้วก็เคยก่อนหน้าเป็นส.ส.ก็เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมา
เทศบาลเมืองมุกดาหารนะค่ะเป็นนายกเทศบาลเป็นนายกเมืองมา3สมัยแล้วก็ปี54ปี62ก็มาลงสสค่ะพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเล็กมาก่อนได้เป็นสสนะลงครั้งแรกนี่ไม่ได้ครั้งที่2กับ3นี่ได้เป็นสสค่ะอันนี้นี่ปัจจุบันนี่นายกเล็กที่นายกเทศบาลเมืองที่มุกดาหารก็คือภรรยาของเขาอะคนปัจจุบันใช่ไหมก็ต้องดูว่าพอเขาโดนตัดสิทธิ์โดนใบแดงแบบนี้แล้วเนี่ยนะ คุณภรรยาของเขานะขออภัยที่เอ่ยนามเนี่ยคุณอะไรมีชื่ออยู่นะคุณสุวรรณีเนี่ยนะ จะได้รับการเลือกสรรเป็นตัวแทนของพรรคไหมตัวแทนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า แต่คนที่เป็นคู่กรณีกับคุณอนุรักษ์อธิบดีชื่ออะไรนะเมื่อกี้อภิอะไรนะอธิบดีอธิบดีกรมน้ำบาดาลชื่อศักดาคุณศักดาวิเชียรศิลป์ได้ลงสสที่เมืองกาญนะพักเพื่อไทย แปลกไหมล่ะการเมืองคนอีสานอาจจะอยากพูดคำนี้ว่าเบิดคำซิว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอันเหรอไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแล้วยิ่งกว่านั้นนะก็จำได้ไหมที่วันก่อนโน้นคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็เป็นคู่กรณีคุณศักดาวิเชียรศิลป์อีกแล้วคุณจิรายุห่วงทรัพย์สสเนี่ยสสเพื่อไทยคลองสามวาเนี่ยนะค่ะก็ออกมาลุงเล้งลองเล้งนะที่พักคัดสรรให้คุณศักดาเนี่ยได้ลงสมัครสสค่ะพักนี้ก็มีอะไรมันก็ตลกดีนี่นะแต่ก็เป็นบทเรียนนะครับนี่คดีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกสังเวยนี่แหละครับคำว่ามาตรฐานจริยธรรมนะครับชื่อเต็มของอันนี้นะถ้าใครไปอ่านเนี่ยคือเขาชื่อเต็มว่าจะว่าอย่างนี้มาตรฐานจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ2561ซึ่งถ้าเราไปอ่านแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละมาตรแต่ละข้อนะคุณแอนเขาบอกว่าให้ใช้บังคับกับนักการเมืองด้วยสสสวนี่ด้วยนะแล้วก็นั่นเลยแหละครับห้ามไปโกงไปกินห้ามผลประโยชน์ทับซ้อนคุณปรีณาโดนก็เรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้เหมือนกันมาตรฐานจริยธรรมอันนี้แหละนะค่ะอันนี้แหละกระดาษไม่กี่แผ่นนะแต่ว่าโดนนั่นแหละครับเป็นดาบที่คมกริบค่ะแล้วก็เชือดเฉือนเชือดเฉือนศาลฎีกาศาลนักการเมืองก็เอาไปลงโทษนักการเมืองค่ะนี่ก็เป็นรายที่2ที่3แล้วค่ะสำหรับเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะคะครับค่ะส่วนการเมืองเรื่องของลุงตู่เอาไว้ช่วงที่3ก็ได้นะดีค่ะเรามาดูข่าวสารอื่นๆค่ะเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องโควิดกันเล็กน้อยเป็นยังไงฮะโควิดวันนี้เนี่ยเจอลูกหลานแตกผสมกันมาใหม่นะเป็น XAY.2 XAY.2 เป็นลูกของเดลต้าพัน AY.5 ผสมกับโอมิครอนBA.4/5 แล้วก็เจอรายแรกในไทยย้ำว่าชื่อใหม่ของมันที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ย XAY.2 นะคะคุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์ค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ตรวจพบสายพันธุ์ XAY.2 แต่เจอแค่1รายเท่านั้นในไทยนะคะตอนนี้ส่งข้อมูลเนี่ยไปยังฐานข้อมูลของ GSET เรียบร้อยแล้ว XAY.2 เป็นลูกของเดลต้าสายพันธุ์ย่อย AY.45บวกกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4/5 ทั้งโลกเจอ344รายแต่ว่าคนใกล้ชิดของผู้ป่วยในไทยเนี่ยยังไม่พบการติดเชื้อนะคะส่วนใครที่กังวลว่าคนจีนจะเข้าประเทศมาเอ๊ะจะเอาอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่าคุณหมอสุภกิจก็บอกว่าดูข้อมูลจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนเนี่ย 97% สายพันธุ์ที่ระบาดในจีนเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะคะเป็น BA.5.2กับสายพันธุ์ BF.5 มันไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่และไม่มีการแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนจีนเป็นโควิดจริงๆคุณหมอบอกก็ไม่น่ากังวลนะคะครับอีกสายพันธุ์หนึ่ง XBB.1.5 อันนี้ติดกันเร็วแล้วก็เจอเยอะในอเมริกายังไม่พบในไทยนะคะสายพันธุ์หลักที่พบในไทยตอนนี้เนี่ยเป็นโอมิครอน BN.1.3 ก็เป็นลูกเป็นหลานของ BA.2.75 ค่ะไอตัวนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือจะหลบภูมิแล้วก็แพร่ได้เร็วใกล้เคียงกับ XBB.1.5 ที่
แพร่อย่างหนักในอเมริกานะคะแต่ว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังการติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเว้ยเรารู้ดีอยู่แล้วนะใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอันนี้ก็ยังจำเป็นนะคะใครที่แบบเอ้ยเราจะไปฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่เข็มสุดท้ายเกิน4เดือนหรือยังถ้าเกิน4เดือนก็ไปรับบูสเตอร์โดสกันหน่อยนะคะอีกอันหนึ่งแล้วครับวันนี้คุณหมอยงก็ได้เปิดเผยถึงเหตุผลนักเรียนอนุบาลและประถมตอนต้นค่ะควรเลิกใส่หน้ากากอนามัยคุณแอนประถมปลายใช่ไหมลูกใช่ไหมมัธยมต้นแล้วตัวคุณแอนอะอ๋อตัวหนูเหรอมอปลายเพิ่งเป็นสาว พี่สำนานเป็นครูใหญ่ครูใหญ่ในวินเหรอ วันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ในเฟซบุ๊กกรณีให้เด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้นเลิกใส่หน้ากากอนามัยนะคุณหมอยงบอกว่าอย่างนี้คุณแอนค่ะโควิด-19 เด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถมต้นควรเลิกใส่หน้ากากอนามัยบอกว่าจากการศึกษาที่ศูนย์ไวรัสศึกษาเด็กนักเรียนประถมและอนุบาลส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด-19 ไปเรียบร้อยไปแล้วถึงร้อยละ80และได้รับวัคซีนไปแล้วจำนวนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากทำให้เด็กส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีโอกาสติดโรคซ้ำแต่อาการจะไม่รุนแรงทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจคุณหมอยงบอกว่าเราพบว่าเด็กในกลุ่มนี้1ใน3ไม่มีอาการของโรคตรวจพบการติดเชื้อได้จากการตรวจเลือดในระบบภูมิต้านทานนี่นะแอนตี้อะไรนะนิวเคลียร์แคปซิตถูกไหมนี่ค่ะการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กไม่สามารถที่จะควบคุมได้และไม่สามารถที่จะใส่ได้แบบถูกวิธีการถูกวิธีในการป้องกันค่ะการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ verbal และ non-verbal หรือภาษาท่าทางการแสดงออกทางอารมณ์ในท่าทางก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันคุณหมอยงสรุปตอนท้ายบอกว่าโควิด-19 อยู่ในขาลงค่ะและการพบในเด็กขณะนี้น้อยมากคุณแอนเพราะส่วนใหญ่เป็นการเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นไปหมดแล้วเป็นไปหมดแล้วดังนั้นเมื่อคำนึงถึงผลได้เสียแล้วในเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมสามารถที่จะเลิกหน้ากากอนามัยได้แล้วโดยเฉพาะในโรงเรียนยกเว้นการอยู่ในรถประจำทางรถไฟฟ้าหรือห้างที่เป็นสถานที่ปิดหรือไปโรงพยาบาลค่ะเออนะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามตลาดทุนวันศุกร์วันนี้กันหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับคุณจำรานคุณเอมนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไทยวันศุกร์นะครับปรากฏว่ามาปิดบวกขึ้นมาได้ใน10จุดพอดีทำการที่ระดับ 1,673.86 นะครับมูลค่าการซื้อขายก็เรียกว่าค่อนข้างจะหนาตาประมาณ 75,000 ล้านบาทขึ้นในวันนี้ตลอดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกนะครับของการประเดิมปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าตลาดทุนอยู่ในบรรยากาศที่คึกคักนะโดยรวมภาษาวงการในตลาดทุนก็มักจะเรียกกันแบบลำลองว่าจะเป็นเขาเรียกจันยูเอรี่เอฟเฟกต์จันยูเอรี่แบบจันยูเอรี่ก็คือเดือนมกราคมครับเอฟเฟกต์นี่ก็เอากันตรงๆก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หุ้นมักจะมาดีนะมักจะขึ้นมาแรงในเดือนมกราคมเป็นปีใหม่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรพรปีใหม่ที่กำลังคนนั้นเรื่องบนตอนพอดปีใหม่นี่อวยพรให้กันนี่หลักๆนี่ถ้าพี่ผมฟังเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะมาอันดับหนึ่งมาเรียนที่เรามักจะได้ยินขอให้รวยขอให้รวยใช่ไหมขอให้ไม่เจ็บไม่จนจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะรองลงมาก็ค่อยบอกว่าขอให้แข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนนะ
อันดับที่3อันดับที่4ก็ได้ยินว่าขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้แฟนสวยแฟนหล่อนี่จะขยับมาเป็นอันดับ3อันดับ4อันดับแรกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแสดงว่าเรื่องเศรษฐกิจที่สำคัญครับเมื่อก่อนอันนี้มันเลยกลายเป็นอะไรที่เรียกกันว่าภาษาเราเรียกว่าเป็นปณิธานตามจริงภาษาฝรั่งเขามีอีกคำหนึ่งของเขาน่ะนะว่าเป็นปณิธานปีใหม่เขามีสถิติอย่างนี้นะพี่ตำดานนะในเรื่องผลว่าตัวปณิธานที่เราตั้งมั่นผมว่าตั้งกันทุกคนน่ะใช่ไหมคุณแอนนี่ก็ตั้งแน่ผมก็ตั้งแน่พี่สมานก็ตั้งแน่อย่างผมนี่ตั้งไว้ง่ายๆว่าแต่ผมตั้งไปด้วยประธรรมนะปีนี้ขอน้ำหนักลงสัก5กิโลแต่อาจารย์ก็ลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วปีที่แล้วลงคือมันลงมาแล้ว15โลอย่างนี้โลคุณแอนคุณแอนปณิธานของคุณแอนคืออะไรปีนี้ปณิธานปลดหนี้ปลดหนี้พี่สมานพี่สมานพี่สมานอะไรฮะผมพี่เหรอสองอย่างน้ำหนักลดลงแล้วก็อ่านหนังสือที่อยากอ่านให้มันให้มากขึ้นเพราะว่าคือปีที่แล้วมันปล่อยเวลาฆ่าเวลาไปเยอะฆ่าเวลาจริงๆนะฆ่าเวลาไปเยอะเวลาถูกฆ่าไปโดยเป่าเปลืองอ่ะทำอะไรก็ฆ่าเวลาอยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่อ่านเอาเวลาไปทำอะไรอยากจะรู้เช่นนอนมากอะไรกันนี่ก็ฆ่าเวลาเห็นไหมเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านจะมีปณิธานปีใหม่เนี่ยแต่มันมีสถิติอย่างนี้ในเขาเก็บเป็นสถิติข้อมูลนะว่ามันจะแข็งกร้าอยู่ประมาณ1เดือนที่ว่าอยากจะทำเนี่ยผมอยากจะน้ำหนักลงหน้าลงเรื่องราวอยากน้ำหนักลงเท่าไหร่อยากอ่านหนังสือมากขึ้นกูแดนอยากจะปลดหนี้ใครต่อใครหลายท่านบอกว่าอยากจะมีเงินเก็บเงินออมรวยอะไรประมาณนี้มันจะแข็งกล้ามากประมาณ1เดือนนะแล้วมันจะค่อยละเหยเหือดหายไปในภายในเดือนที่2ที่เดือนกุมภาพันธ์ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็ชักจะลืมๆแล้วเลยเรียกว่าบทความตั้งใจในแรงปฏิสารแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศที่ว่าตลาดคุณตัวโลกรวมๆในตลาดคนไทยว่าทำไมมักจะขึ้นดีในตอนปีใหม่นี่ตรงนี้เป็นเหตุผลสำคัญนะเป็นเรื่องของแรงปฏิสารของคนที่ว่ามีความปรารถนาน่ะมีปณิธานว่าปีนี้จะเก็บจะออมอดออมรอมริบมีเงินลงทุนนะปั้นเงินจากพันเป็นหมื่นปั้นจากหมื่นเป็นแสนเอาเงินแสนมาลงในตลาดหุ้นจะได้กลายเป็นเงินล้านจะได้มีความมั่นคงมั่งคั่งอะไรเงี้ยคนเลยมักจะชอบมาทำกันช่วงเนี้ยประมาณช่วงปีใหม่ค่ะถ้าท่านสังเกตให้ดีเนี่ยเห็นไหมช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ยวอลุ่มมูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นที่ผมขายได้ฟังหรือคุณแดนเรื่องราวบางวันไม่ถึง40,000นะคือมาท้ายๆมีอยู่ประมาณ30,000ล้านนะครับมาวันนี้70,000หน้าวันล้านเห็นไหมก็เพราะแรงปฏิทานในงอกพรวดขึ้นมาเลยเท่าหนึ่งนะก็มีเหตุผลตรงนี้อยู่ประกอบกับว่าในประวัติที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนี่ก็มีคนที่ว่าแบบอย่างโชคดีนะหลายบริษัทก็ยังจ่ายปันผลจ่ายโบนัสจ่ายอะไรกันได้อยู่เนี่ยเพื่องานส่วนหนึ่งที่พูดง่ายว่ารักดีแล้วก็ได้เงินมาก็แต่ที่ว่าจะเอาไปลงทุนหมดก็จัดสรรบางส่วนเอามาลงทุนในตลาดทุนนะฮะมาซื้อมาขายในตลาดทุนนี่ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญที่ว่าทำไมทั่วโลกรวมทั้งตลาดทุนไทยเนี่ยมักจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าJanuary Effect คือตลาดทุนมาขึ้นฉลองเงินปีใหม่วันนี้นี่ก็ต่างเรื่องต่างประเทศเป็นฝั่งซื้อนะครับ4,500 ล้านบาทเป็นประมาณในขณะที่ว่าสุดท้ายไปในย่อยขายสุทธิออกมาก็3,500 ล้านบาทเบอร์เวสสาบันขายสุทธิออกมานี่ก็ราวๆประมาณ 1,500 ล้านบาทนี่ก็เป็นภาพรวมหลักๆนะครับเป็นภาพสะท้อนจากตลาดหุ้นแล้วก็เทียบกันเป็นสะท้อนในเรื่องของจิตวิทยาของสังคมของผู้คนในช่วงปีใหม่ผมก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าปณิธานปีใหม่เนี่ยลองพวกเราลองยังไงดีลบสุปมาสถิติที่เขาว่ากันมาที่ว่ามันจะหักกล้าแข็งกันอยู่แค่สักเดือนเดียวแค่ช่วงปีใหม่เนี่ยเอาให้มันแข็งแข็งแน่นแน่นให้มันเลยสุดให้มันเลยไปจนถึงสงกรานต์ก็ยังดีนะเนี่ยปีนี้ที่ว่าอยากจะสุขภาพดีที่สำนักงานอากาศหรือว่าขึ้นผมอยากจะน้ำหนักลง5กิโลเพื่อที่จะปลดหนี้ใครต่อใครจะ
มีเงินเก็บเงินออมให้มากขึ้นเป็นหนี้เป็นสินให้น้อยลงเอามาลงทุนเอามาเก็บมาออมในตลาดทุนให้งอกให้เงยไม่ต้องนั้นปีขอถึงสงกรานต์เนี่ยนะขยับเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยนะที่ว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเก็บการออมการลงทุนมีตัวอย่างกรณีศึกษาเนี่ยมาเล่าให้ฟังค่ะคล้ายๆวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเขาอันนี้เรียมเขาล่าจะพลาดถึงว่าข่าวที่ว่ามีใครเป็นเศรษฐีใหม่ในตลาดทุนคือผมจะเอาบุ๋มอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจว่ามีตัวจริงของจริงเนี่ยเผื่อว่าจะได้มาทางนี้จะได้มาขึ้นจะได้ปฏิฐานแรงกล้ามากขึ้นครับอันนี้จบรายงานนะครับทั้งสองท่านครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะพยายามไม่ได้ทั้งสองเดือนอ้าวปีหนึ่งมี12เดือนนะคุณนัทพลบอกได้เดือนเดียวผมจะทำให้อย่างน้อยสัก2เดือนนะวันเว้นวันไหมวันนี้ข่าวดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้คุยกับท่านเลยสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วนะคุณทิพานันท์สิริชนะคือจะให้มาสวัสดีปีใหม่ด้วยแต่วันนี้เธอก็จะนำข่าวดีว่าด้วยการยกระดับบริการบัตรทองรับยาใกล้บ้านเจ็บป่วยเล็กน้อยสมบูรณ์การดูแลทันทีผมนี่พูดตรงๆนะมีความรู้เรื่องแบบนี้น้อยคือไม่ค่อยได้ใช้บริการของคุณแอนคุณแอนเนี่ยได้ข่าวว่าใช้บ่อยเดี๋ยวเชิญถามเดี๋ยวถามคุณอ้นเอาถามคุณอ้นที่พานันสิริชนะในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกลับมาแล้วกับรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีเสาร์แรกของปีนี้พบกับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดคุยแบบเป็นกันเองในประเด็นรัฐบาลส่งความสุขปีใหม่2566ให้ประชาชนติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมรับชมออนไลน์ Facebook Radio Thailand Live ห้ามพลาดหลังเคารพธงชาติ 8:00 น.เสาร์ที่ 7 มกราคมนี้รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกา35 นาทีค่ะรู้ทันข่าว 92.5 นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันนฤมลภุกยมนะคะก็ช่วงแล้วดูพูดคุยกันถึงเรื่องโควิด-19 นะครับรวมทั้งเด็กอนุบาลด้วยคุณหมอยงก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วมาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐบาลแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนที่ใช้บัตรทองคุณแอนเนี่ยเก่งในเรื่องบัตรทองใช้บริการเก่งได้ข่าวนะจริงๆเป็นความบังเอิญพี่สำราญอ๋อเหรอใช่อ๋อแล้วก็เลยรู้อ้าวมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะว่าเภสัชกรแนะนำสำหรับมันก็เข้ากับโครงการกับข่าวที่เราจะอ่านวันนี้ด้วยนะคะใช่ใช่ใช่นี่แหละครับเดี๋ยวเท้าความก่อนว่าปกติเวลาเราจะใช้สิทธิ์บัตรทองอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตามสิทธิ์ของเราหรือถ้าเป็นมีเหตุฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องละถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะคะอาการพื้นฐานอาการ
โรคความเจ็บป่วยทั่วไปนี่นะค่ะธรรมดาธรรมดาค่ะจะไปคุยเรื่องนี้กับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทิพนันท์สิริชนะหรืออาจารย์อ้นคุณอ้นนะครับสวัสดีครับคุณทิพนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสำราญสวัสดีคุณนรุมลและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะครับเดี๋ยวก่อนอวยพรปีใหม่ท่านผู้ฟังก็ถามเรื่องบัตรทองนิดหนึ่งนะคุณแอนเชิญเชิญคุณแอนคุณอ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องไปสาธารณสุขปฐมภูมิก่อนอนามัยหรือว่าคลินิกก่อนเนาะถ้าอาการเราไม่หนักมากเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลดความยุ่งยากไปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยสามารถไปที่ร้านยาได้เลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลให้ความสะดวกนะคะกับพี่น้องประชาชนซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็ดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆมิติค่ะและที่สำคัญก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นที่สามารถไปติดต่อที่ร้านยาใกล้บ้านถ้าหากว่ามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะที่มีสิทธิ์บัตรทองณปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการที่ทางบัตรทองนะคะได้กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการไอเจ็บคอเวียนหัวปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดท้องท้องผูกท้องเสียผื่นคันนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อที่ร้านยาใกล้บ้านสังเกตง่ายๆค่ะก็จะเป็นร้านยานะคะที่เข้าร่วมโครงการเรียกว่าร้านยารูปแบบใหม่มีจะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านนะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขียนไว้ว่าร้านยาคุณภาพของฉันนะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่ไม่แน่ใจว่าร้านยาที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าใกล้จุดที่เราอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะโทรเข้าไปที่1330เพื่อที่จะสอบถามหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปสช.ได้เช่นเดียวกันซึ่งณตอนนี้ร้านยาที่ว่านี้ค่ะมีมากกว่า650แห่งทั่วประเทศเลยค่ะอย่างผมอยู่วังทองหลางอย่างเนี้ยผมก็โทรไป1330ที่วังทองหลางมีร้านเนี่ยเขาเรียกร้านอะไรนะร้านยาใกล้ฉันร้านยาคุณภาพของฉันยันยาคุณภาพของฉันอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็ตอบได้เลยใช่ไหมคุณใช่ค่ะก็ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็จะสามารถที่จะแจ้งโลเคชั่นได้ก็จะสะดวกเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าถ้าท่านใดไม่สึกไม่ถนัดเรื่องของการเข้าไปในเว็บไซต์ใช้โทรถามก็สะดวกเช่นเดียวกันสามารถที่จะโทรถามไปที่เบอร์1330ได้แจ้งว่าบ้านอยู่ตำแหน่งตรงนี้ซอยนี้ใกล้ร้านยาคุณภาพที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ดำเนินการมาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะใช่ไหมหรือยังไงฮะค่ะก็เป็นการให้บริการที่มีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะดังซึ่งเราสามารถที่จะประเมินเบื้องต้นได้ค่ะว่าคนที่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเนี่ยใน5อันดับแรกนะคะโรคต่างๆที่เข้ามาติดต่อส่วนใหญ่เนี่ยอันดับแรกเลยที่คนเข้ามาติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาการเป็นไข้ไอเจ็บคอจะเยอะมากนะคะประมาณถึงเกือบ 50% เลยทีเดียวค่ะรองลงมาก็จะเป็นพวกปวดข้อปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ผื่นคันปวดท้องอันนี้ก็จะเป็นอาการที่มีการเก็บสถิติไว้ว่าพี่น้องประชาชนมีอาการเจ็บปวดแบบนี้และเข้ามารับยาซึ่งตรงนี้ค่ะคุณสำราญคุณวิมลการที่เข้ามารับยาเป็นสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอาการเจ็บปวดเบื้องต้นเนี่ย เมื่อพี่น้องประชาชนที่มีอาการเจ็บปวดเข้ามาที่ร้านขายยาเนี่ยร้านขายยาเหล่านี้จะเป็นร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำอยู่นะคะก็จะให้คำแนะนำในการใช้ยาเบื้องต้นนะคะและจะมีการติดตามอาการนะคะในภายใน3วันหลังจากการจ่ายยาไปก็จะมีการติดตามอาการโดยเภสัชกรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ดูแลกันอย่างต่อเนื่องลดระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือว่าไปหาคุณหมอที่คลินิกหรือว่า
สถานพยาบาลนะคะอย่างที่คุณอภิมนต์ว่าถ้าในอดีตเนี่ยถ้าต้องการยาจะต้องเดินทางไปที่สถานพยาบาลแต่ถ้าณตอนนี้ไปที่ร้านยาก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเภสัชกรก็จะให้คำแนะนำใกล้ชิดค่ะค่ะยาสังเกตง่ายๆนะหน้าร้านยาเขาจะแปะไว้เป็นรูปแคปซูลยาเนาะฝากหนึ่งเป็นโลโก้สปสช.อีกฝากหนึ่งเป็นของสภาเภสัชกรรมแล้วเขาจะเขียนอาจจะเจอเขียนว่าร้านยาของฉันอีกร้านนึงก็จะเป็นร้านยาคุณภาพของฉันอันนี้ก็เข้าได้เลยสำหรับร้านนี้ใช่ค่ะก็ง่ายๆนำบัตรประชาชนนะคะสำหรับท่านที่มีสิทธิ์บัตรทองนำบัตรประชาชนไปยื่นก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทางเภสัชกรก็จะสอบถามอาการแล้วก็จ่ายยาให้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดคนไม่เป็นจะไปคล้ายๆไปโทษนะไปเป็นเนียนเอาเป็นเนียนเอาขอจะเอายามาอย่างเดียวไม่ได้นะคุณทิพนันค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิ์อื่นนะคะก็ไม่อยู่ในข่ายของบัตรทองก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ภายใต้การระบบประกันสุขภาพบัตรทองอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ประกันสุขภาพนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ค่ะแล้วสำคัญนะที่จะต้องนำติดตัวไปด้วยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าเขาจะเสียบการ์ดแล้วก็ข้อมูลเรามันจะขึ้นเลยอ่ะนะบางท่านไม่ลืมเอาบัตรไป ก็ต้องกลับไปเอาบัตรใหม่ไม่งั้นก็จะเสียค่ายานะคุณโอนใช่ค่ะแล้วก็ร้านยาเหล่านี้บางส่วนก็เป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกับร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อง่ายๆอย่างเวลาเราไป7-Eleven บางสาขาจะมีร้านขายยาอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าร้านขายยานั้นได้ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกที่พี่น้องประชาชนก็จะเดินทางไปสะดวกเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นในส่วนของบริการของทางภาครัฐที่เข้าใจในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนก็เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะครับโอเคเรื่องนี้ก็สมบูรณ์นะนิดหนึ่งวันนี้คุณทิพนันไปสิงห์บุรีกับท่านนายกด้วยไหมใช่ค่ะก็ไปด้วยใช่ไหมสักครู่หนึ่งใช่ค่ะเดินทางไปสิงห์บุรีค่ะเป็นโครงการข้าวรักโลกค่ะอ่าฮะค่ะเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มี2ภารกิจนะคะที่สิงห์บุรีก็คือภารกิจแรกคือไปดูในส่วนของเขื่อนที่กั้นน้ำนะคะที่สิงห์บุรีเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องชาวสิงห์บุรีนะคะอย่างระยะยั่งยืนเนื่องจากว่าพื้นที่สิงห์บุรีเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำหรือว่าเกิดเหตุน้ำท่วมบ่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะก็ทางรัฐบาลก็ได้จัดทำนะคะได้มีการมอบหมายให้มีการจัดทำเขื่อนเพื่อที่จะกั้นน้ำวันนี้ก็เป็นการไปติดตามดูความคืบหน้านะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของชาวนาหรือเรื่องของเกษตรกรการปลูกข้าวค่ะเป็นโครงการดีๆที่เรียกว่าโครงการข้าวรักโลกรักในที่นี้หมายถึงรักษาโลกนะคะให้เกิดความยั่งยืนเป็นเกษตรแนวใหม่นะคะสำหรับพี่น้องชาวนาที่จะใช้ของ BCG มาปรับกับการปลูกข้าวเพื่อที่จะให้ผลผลิตนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของตลาดคำว่า BCG ในที่นี้นี่คือการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาคนจะขออธิบายให้เห็นภาพนิดนึงเชิญครับก็คือว่าโครงการข้าวรักโลกเนี่ยค่ะเป็นการนำการตลาดมานำการผลิตเราจะตรวจดูก่อนว่าตลาดผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงสีหรือว่าผู้ซื้อปลายทางเนี่ยต้องการข้าวประเภทไหนนะคะและนำมาแมทช์นำมาจับคู่กับผู้ผลิตก็คือชาวนาในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะผลิตให้ตรงกับความต้องการดังนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือว่าราคาที่จะขายให้กับผู้ซื้อไม่ว่าจะผู้ซื้อรายแรกที่เป็นโรงสีหรือว่าผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคก็จะผู้ขายก็จะขายได้ราคาดีขึ้นอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของกลไกราคาอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการใช้จุลินทรีย์นะคะเข้ามาแทนที่ปุ๋ยเคมีก็จะทำให้ข้าวที่ผลิตมาเนี่ยค่ะปลอดสารเคมีหรือว่าใช้สารเคมีน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย
ตรงกับหลักการของ BCG คือเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพที่นำจุลินทรีย์เข้ามาปรับใช้ลดอีกส่วนนึงคือลดการเผาของฟางข้าวถ้าเราเคยได้ยินว่าชาวนาก่อนที่จะปลูกข้าวเนี่ยฟางข้าวที่เหลือฟางข้าวค่ะเขาจะเผาหรือว่าใช้สารเคมีใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสารตกค้างหรือว่าก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 แต่ว่าด้วยนวัตกรรมนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาปรับนำเรื่องของจุลินทรีย์ชีวภาพเข้ามาใช้ก็ลดเรื่องปัญหาเรื่องของสารเคมีแล้วก็ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ไปค่ะและผลที่ตามมาก็คือข้าวที่ปลูกมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นผลผลิตต่อไร่ต่อแปลงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรียกว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะมากกว่า2เท่าตัวด้วยอันนี้ก็แล้วแต่สายพันธุ์ของข้าวที่ปลูกในแต่ละพื้นที่ค่ะและนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยซึ่งวันนี้ทางท่านนายกไปเนี่ยท่านนายกก็ได้เห็นเรื่องได้ทดลองนะคะขับรถไถที่เป็นวันนี้จริงๆท่านนายกรถที่ท่านนายกขับเนี่ยเป็นรถที่เหมือนแทนใช้แทนการดำนาค่ะเป็นขับไปแล้วก็ปกติเวลาดำนาก็จะใช้มือดำไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเมื่อขับรถไปรถก็จะตักต้นกล้าของข้าวไปทีละล็อกทีละล็อกไปเลยซึ่งจะลดระยะเวลาการดำนาให้กับพี่น้องชาวนาค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้นะคะก็มีอีกหลายๆทิศเทคโนโลยีที่ทางกรมการข้าวนะคะและทางรัฐบาลได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งโครงการข้าวรักโลกเนี่ยเริ่มต้นเป็นโครงการนำร่องจะมีทั้งหมด20ที่ทั่วประเทศและจะขยายผลต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาของไทยค่ะนายกได้ซ้อมขับรถก่อนไหมคะขับรถดำนาก็รถดำนาปลูกข้าวขับเลยหรือยังไงนี่ไงพี่ตบก็จริงท่านนายกเนี่ยได้ไปที่โครงการข้าวรักโลกเนี่ยหลายครั้งแล้วซ้อมได้มีการขับมาหลายครั้งแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปที่จังหวัดเชียงรายแต่อันนั้นจะเป็นรถเกี่ยวข้าวครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ขับรถดำปั่นขับรถดำนาดำนาปลูกข้าวขับรถดำนาซึ่งอ้นคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันค่ะดังนั้นท่านนายกนี่ก็ขับคล่องมากเลยค่ะวันนี้แต่วันนี้ดูเป็นชาวนาหน่อยเพราะใส่เสื้อหม้อห้อมนะหม้อห้อมค่ะก็ได้พบกับพี่น้องเกษตรกรที่มาให้กำลังใจแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาหรือว่าการทำการเกษตรแนวใหม่ก็ถือว่าได้และเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะจากพี่น้องชาวนามาสู่ท่านนายกหรือว่าจากท่านนายกไปสู่พี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้เห็นว่าแม่ครัวใหญ่ลงมือทำกับข้าวให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายท่านได้กินกันนะเป็นแม่ครัวกิติมศักดิ์ค่ะก็เป็นคุณแม่ของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ค่ะก็คุณแม่ก็ทำเมนูเด็ดมาหลายเมนูเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะอย่างอบอุ่นรวมถึงก็ได้นำไปให้กับทางพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับหรือมาร่วมงานเนี่ยได้กินกันด้วยค่ะวันนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมทานข้าวร่วมกับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรก็เมนูวันนี้ก็มีทั้งไข่พะโล้แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาช่อนแดดเดียวที่เป็นของดังขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ได้พูดคุยใกล้ชิดเนี่ยวันนี้ถือว่าจับเข่าคุยกันเลยค่ะกับพี่น้องชาวนากับท่านนายกค่ะวันนี้ไม่มีลำแก้บนเลยนะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับชุดใหญ่และอบอุ่นจริงๆค่ะค่ะเห็นข่าวว่านายกเนี่ยมีเมนูพิเศษอยู่เข้าใจว่าน่าจะมีคนเดียวที่ได้กินนะก็คือผัดเผ็ดปลาไหลอ๋อผัดเผ็ดมีผัดเผ็ดค่ะก็เป็นมีหลายเมนูค่ะวันนี้คุณแม่ท่านรัฐมนตรีก็จัดเต็มค่ะค่ะเห็นนักข่าวในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไปถามว่าไม่มีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ถามว่านี่คืออะไรแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นผัดเผ็ดปลาไหลแต่ว่าขออนุญาตนะอันนี้ทำไว้ให้นายกคนเดียว นักข่าวก็เลยอดกินเมนูนี้เลยคุณอ้นได้กินหรือเปล่าเมนูนี้
ไม่ได้ทานค่ะคุณอ้นไม่กล้าทานมั้งสงสัยเก็บไว้ให้คนเดียวให้นายกกินคนเดียวนิดหนึ่งสามการเมืองนิดหนึ่งค่ะทำไมรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่ตามนายกมาด้วยล่ะตามข่าวบอกว่ายังอยู่ที่เดิมนี่พอจะตอบได้ไหมอันนี้น่าจะต้องถามท่านรัฐมนตรีค่ะงั้นถามเจ้าตัวที่กำลังพูดดีกว่าคุณทิพานันนี่ค่ะพอจะตอบได้หรือยังว่าจะไปทางไหนครับจะตามลุงตู่ไปไหมตอนโทษตอนณตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองโฆษกรัฐบาลนะคะในส่วนของเรื่องของการจะย้ายพรรคหรือไม่หรือการจะดำเนินการยังไงณตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในจังหวะที่จะต้องพิจารณาอ๋อยังไม่คิดนะเอาไว้ถึงเวลาค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแปลว่าจะต้องคิดอยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องคิดแล้ว ยังไม่อยู่ในห่วงเวลาที่จะพิจารณามากกว่าโอเคโอเคอ่ะถ้างั้น1นาทีสุดท้ายก็เรื่องในโอกาสปีใหม่ก็ให้กำลังใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศนิดหนึ่งคุณทิพานันท์เรียนเชิญครับค่ะก็ในเรื่องในโอกาสปีใหม่นะคะปีกระต่ายปี2566นะคะอ้นทิพานันท์สิริชนะก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในสากลโลกนะคะขอโปรดอำนวยพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมงานรายการทุกๆท่านด้วยนะคะให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยตลอดปี2566ค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการก็แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ค่ะเฮงๆทุกท่านเลยค่ะเช่นเดียวกันนะครับกราบขอบพระคุณครับคุณทิพานันท์สิริชนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณทิพานันท์สิริชนะนะคะไปดู Facebook ของเธอได้นะอ้นช่วยได้อ้นช่วยได้ตรงไหนเขตฝั่งทนเออนะก็คอยติดตามว่าคุณอ้นนะทิพานันท์นี่จะตามลุงตู่ไปหรืออยู่กับลุงป้อมเหมือนเดิมคุณแอนฟันธงไปเพราะถ้าอยู่ก็จะไม่บอกว่าเดี๋ยวค่อยคิดเข้าใจไหมอีก็คิดไม่แน่เหรอไม่คือถ้าเราอยู่เราก็อยู่ไงแต่ถ้าเราคิดแสดงว่าก็มีสักแวบนึงก็คิดจะอยู่ต่อไม่ได้เหรออ๋อได้ผมพอจะเดาได้ว่าเธอคุณอ้นทิพนันท์น่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่ว่าเราเอาว่ายังไม่ฟันธงตอนนี้ดีกว่าพี่สมานบอกว่าเอาไว้ให้ใกล้เวลาก่อนพี่สมานก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดจะรู้แล้วเดาถูกเดาถูกก็นะไว้ถึงเวลาจะบอกอย่างนี้นะดูว่าวันจันทร์นี้นี่จะตามลุงตู่ไปให้กำลังใจลุงตู่ไหมห้าโมงใช่ไหมห้าโมงก็ไปได้เลิกงงเลิกงานแล้วจะไปไหนก็ได้ห้าโมงเย็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเล็กน้อยค่ะรวมทั้งกำหนดการนะเพราะว่าลุงตู่ต้องอันนี้แน่นอนแล้วงานนี้งานนี้อีเวนต์บิ๊กอีเวนต์ถูกเปิดตัวครั้งใหญ่ค่ะไฟกระพริบกระพริบมากกระพริบมากแล้วก็ไปสถานที่ที่ตอกย้ำแบรนดิ้งประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นสถานที่ที่สำเร็จงดงามมาแล้วใช่คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ใช้งานเอเปก2022ใช่ใช่นะคะมีที่เลือกอีก2ที่ไม่เอานะเอาที่นี่เลยนะตอนแรกปกติคนอื่นเขาต้องไปที่พักกันใช่ไหมหรือไม่ก็ไปโรงแรมหรืออะไรที่พักไม่พอตรงนั้นซอยนั้นเด็กไปไม่ได้นี่คนอย่างน้อยนี่สี่ซ่าห้าพันนะจุความจุไม่ที่จะมาเนี่ยครับจริงเหรอพี่สมัครสี่ห้าพันเหรอสี่พันเขาไปยังไงกันน่ะเอาเป็นยังไงก็ประชุมใหญ่พักด้วยอ๋อวันนั้นเลยเหรอใช่อ๋ออ่ะตอนเย็นก็คงจะคลาคล่ำแหละคลองเตยนะฮะคลองเตยศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละ แต่วันนี้นายกออกจะหงุดหงิดนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงหน้านะก็เดี๋ยวสิงห์บุรีค่อยมาเติมเต็มนิดหนึ่งนายกก็มีคำพูดคำจาที่ค่ะน่าสนใจน่าขีดเส้นใต้นี้รวมถึงทะเบียนรถด้วยรวมถึงอาจจะมีลูกงุนงิดเล็กน้อยที่คุณแอนกำลังจะเล่านะครับค่ะรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ครับค่ะห
รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วกับรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีเสาร์แรกของปีนี้พบกับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดคุยแบบเป็นกันเองในประเด็นรัฐบาลส่งความสุขปีใหม่2566ให้ประชาชนติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมรับชมออนไลน์ Facebook Radio Thailand Live ห้ามพลาดหลังเคารพธงชาติ 8:00 น.เสาร์ที่ 7 มกราคมนี้ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแอปที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติจาก76จังหวัดทั่วไทยพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและเทศกาลประเพณีที่สำคัญของแต่ละจังหวัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนสแกนจ่ายได้มั้ยคะโอนจ่ายนะคะตัดบัตรเครดิตมั้ยคะตอบโจทย์ลูกค้าสายออนไลน์ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องพร้อมรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการเปิดทุกช่องทางการชำระเงินธุรกรรมออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายสะดวกถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายข้อดีมากมายลดการสัมผัสเงินสดในสถานการณ์โควิดอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำธุรกรรมการเงินได้ตลอดธุรกรรมออนไลน์ที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้ามวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติไทยต้องเรียนมีชัยชโย
นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาภูมิพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ทั้งทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคง
ปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการ18:06 นะคะช่วงที่3ของรู้ทันข่าว 92.5 นะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยไหมพี่สำราญดูสิวันนี้เนี่ยวันนี้ดูเรากันเยอะนะขึ้นหลัก2นะอ๋อ200 2,000 เลย เติมเข้าไปอีก พี่สำราญเติมแล้วก็เติมเข้าไปอีกคุณชัยวัฒน์นะคะบอกสวัสดีครับคุณคนึงนิดนี่มาทักตั้งแต่บ่ายที่คุณคนึงนิดนี่เฝ้าคลื่นเราตั้งแต่เช้ายันปิดสถานีเลยหรือเปล่าแฟนตัวยงเลยแหละนะตอนนี้ก็สวัสดียามแรงแล้วนะคุณกระหนึ่งนิดนะคุณดาวอรุณกมลหนองย่าใสชัดเจนจ้าคุณนิคมบอกว่าสวัสดีครับคุณสำราญคุณแอนทีมงานด้วยแชร์ให้แล้วนะครับครับคุณจ่านกบอกว่าอุบลราชธานีหนาวเย็นลมแรงมากเสียงชัดเจนแชร์ให้เพื่อนๆแล้วครับคุณร่วมบอกว่าสวัสดีครับคุณสำราญและนฤมลชมครับทุกวันรู้ทันข่าวคุณชินภักดรบอกสวัสดีทั้งสองท่านคุณสุเทพบอกสวัสดีครับคุณสำราญคุณแอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะคะทุกท่านจากอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีนะครับคุณเทิดศักดิ์ก็ทักทายเราสองคนมาบอกชลบุรีอากาศเย็นสบายนะเส้นทางพนัสนิคม8ริ้วรถน้อยคล่องตัวฟังทาง AM 891ชัดเจนดีคุณสุเทพบอกแชร์ให้แล้วคุณมาลีส่งดอกไม้มาให้คุณร่วมนะคะก็บอกว่านนิวาสอากาศหนาวเย็นลมแรงทั้งวันคุณพิเชษบอกสวัสดีครับคุณธงชัยนะก็ส่งสติกเกอร์มาคุณอักษรสวรรค์นะคะทักทายและบอกรับชมฟังภาพเสียงชัดเจนดีค่ะคุณปัทวิทย์หนุ่มสุไงโกโลกนะทักทายเราสองคนเข้ามาคุณประจงคุณเทวดาโอ้ยนี่ส่งกลอนมาพี่สำนักเทวดาสารดีใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวเราไปอ่านกันหลังบ้านนะส่งมายาวมากนะบอกว่าอ่านให้ด้วยเผื่อลุงจะได้ยินเอาผมไม่มีในนี้เนี่ยคุณน้อยหน่านะเดี๋ยวดูก่อน8ใช่ไหมใช่เมื่อเป็นใหญ่อย่าได้ลืมคนด้อยเม็ดทรายน้อยสุมทยอยเป็นสิงขรหยาดน้ำหยดไหลซึมจากดงดอนเกิดสาครไหลรวมเป็นทะเลสะเก็ดไฟเพียงนิดเท่าหิ่งห้อยเห็นเล็กน้อยผลานยับนับถมเถรอยร้าวลึกศึกภายในจะพาเพตรึกคเนการใหญ่ให้ระวังนี่สุดยอดเอาไป9ครึ่งเอาอีกครึ่งอ่ะเขาลงอักขระยันมาให้ด้วยนะเราต้องให้เขาเต็มนะเดี๋ยวเขาใส่คุณสาครนะคุณน้องหรือคุณนงเอ๋ยบอกสวัสดีทั้งสองท่านนะคุณรจนาคุณจาคุณเมอ๋อคุณเมทิตนะวันนี้คุณทิพานันสิริชนะออกเคลียร์คัดชัดเจนด้วยนะคะเป็นแฟนคุณอ้นนะ FC คุณอ้นคุณโกศลบอกรับฟังจากกาฬสินธุ์ชัดเจนอากาศหนาวอีกแล้วนี่คุณพิมพ์ปราณมาแล้วนั่นไม่เห็นคุณปราณหลายวันนะคุณพิมพ์ปราณก็มีทั้งธงชาติหัวใจดอกไม้การพนมมือไหว้สายรุ้งครบเครื่องตามสไตล์เธอค่ะคุณอักษรสวรรค์ก็มาแล้วคุณชติกาอินทราวุฒิใช่ไหมใช่คุณชติกาบอกว่าฟังจากกรุงไทเปไต้หวันเสียงชัดเจนขอบพระคุณนะครับค่ะคุณทักษาคอนณนครฟังทางวิทยุเสียดายฟัง6โมงได้แค่ตอนถึง6โมงอันนี้ต่างจังหวัดใช่ไหมบางพื้นที่ค่ะคุณสุวิมลพึ่งน้อยคุณพิมพ์ปราณก็ทักทายมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะในเบรกนี้เราจะรายงานน้ำมันก่อนไหมเอาเชิญเลยข่าวดีรับฟังเดี๋ยวนี้เลยนะครับวันก่อนบวก60สตางค์เมื่อวานลดเมื่อวานลง30ใช่วันนี้ก็เลยอยากจะบาลานซ์ลงอีก30มีผลตี5วันพรุ่งนี้ค่ะตัวที่ลงนะคะ E20 นะคะลง30สตางค์ค่ะโซฮอ91ลง30สตางค์โซฮอ95ก็ลง30สตางค์นะคะเบนซินก็ลงมา30สตางค์ค่ะแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอ95ก็ลงมา30สตางค์เช่นเดียวกันย้ำว่ามีผลพรุ่งนี้ตี5เป็นต้นไปนะคะครับครับก
็อย่างที่คุณทิพย์นันท์สิริชนะคุณอ้นนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เล่าให้ฟังแล้วภารกิจของนายกวันนี้ไปที่สิงห์บุรีค่ะได้ไปดูเรื่องเขื่อนแล้วก็ไปดูเรื่องพันธุ์ข้าวการปลูกข้าวนะใช่วันนี้ท่านนายกก็พูดกับชาวนาเยอะยาวทีเดียวเปิดใจนะค่ะพูดถึงปัญหาการผลิตพูดถึงปัญหาราคาพูดถึงการนี่แหละครับโครงการรักโลกนู่นนี่นั่นนะก็ขออภัยที่รวบรัดตัดความเพราะว่าท่านรองโฆษกได้เล่าไปแล้วนะค่ะตอนหนึ่งท่านนายกบอกว่าโอ้ยวันนี้แค่พูดก็เหนื่อยนะคุณแอนค่ะสมองคิดวันหนึ่งต้นเขียนเยอะนะนายกคือชอบพูดไปด้วยคิดไปด้วยเขียนไปด้วยไงอ๋อแล้วนี่ต้องเขียนสปีชด้วยไงนึกออกไหมเรื่องนี้ปัญหานั่นปัญหานั่นปัญหานี่ไอ้นี่โซเชียลอันนี้ร้องทุกโซเชียลท่านนายกไปเสพโซเชียลด้วยนะวันหนึ่งต้นคิดหลายเรื่องแล้วออกมาแยกแยะว่าแต่ละเรื่องจะแก้อย่างไรถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรถ้าได้แล้วได้แค่ไหนซึ่งบ้านเราต้องมีกติกาท่านพลเอกประยุทธ์ยังบอกนะยังพูดกับชาวบ้านนะพี่น้องอ่ะบอกว่านายกรู้เรื่องงบประมาณทุกวันขอยืนยันว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีนี่คุณแอนค่ะไม่สนใจว่าพื้นที่ไหนจะเป็นของใครค่ะโปรดฟังอีกครั้งขอยืนยันว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีไม่สนใจว่าพื้นที่ไหนจะเป็นของใครค่ะทุกจังหวัดคือคนไทยตนต้องดูแลคนไทยทั้งประเทศมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นไปตามแผนงานโดยมีการตรวจสอบคัดกรองซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีหลายหมื่นล้านที่นำมาลงสิงห์บุรีจังหวัดเล็กๆแต่ว่าเป็นหมื่นล้านน่ะค่ะหลายหมื่นล้านน่ะมากกว่าที่ผ่านมาเยอะเพราะตนไม่เลือกปฏิบัตินี่นะขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านเร่งด่วนแค่ไหนจำเป็นแค่ไหนทำแล้วเกิดประโยชน์แค่ไหนกับคนเท่าไรหากจำเป็นก็ต้องทำอันไหนที่ด้อยมากก็ต้องเติมท่านนายกย้ำนะตอนหนึ่งบอกว่าขออย่างเดียวอย่าทุจริตขอย้ำเตือนอีกครั้งอย่าทุจริตผมมีหน้าที่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแลติดตามอนุมัติอนุญาตแต่ผมจะสั่งเสมอว่าจะต้องโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบแล้วพบเรื่องร้องเรียนมาเลยจะตรวจสอบหมดตามกฎหมายเพราะนายกไม่สามารถที่จะลงไปถึงคนข้างล่างได้ซึ่งนายกได้สั่งการไปแล้วก็จะต้องนำเข้าครม.งบประมาณทุกอย่างถ้านายกไม่อนุมัติเห็นชอบเข้าครม.ก็จะไม่เกิดทั้งประเทศค่ะอันไหนเร่งด่วนมากน้อยถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะเสียหายหรือทำในปีหน้าได้ก็ต้องคิดแบบนี้อันนี้ท่านก็ย้ำตอนหนึ่งแต่ว่าไฮไลท์ก็หยุดตรงนั้นแหละครับคือไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นจังหวัดไหนค่ะไม่เหมือนกับใครบางคนที่บอกว่าไปพูดที่นครสวรรค์เมื่อหลายปีก่อนโน้นจำได้ไหมค่ะจังหวัดไหนที่เลือกเรานี่จัดให้ก่อนความเจริญจะมาถึง นะคะเอาล่ะนี่ก็คือแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของความเนี่ยต้องรู้รักสามัคคีนะต้องรักกันทุกรุ่นนะทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกอายุคือพลังของแผ่นดินจะทำอย่างไรให้คนทุกรุ่นมีความรักความสามัคคีเข้าใจซึ่งกันและการเดินหน้าไปสู่อนาคตพร้อมกันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนได้ภายในวันเดียวหรือปีเดียวตนอยู่มา8ปีก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดทั้งที่ตนอยากจะเปลี่ยนเป็นร้อยเรื่องนะคุณแอนไม่ใช่ไม่อยากทำไม่ใช่ไม่กล้าทำแต่เราคือเว็บไตนะบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันนี้เกือบกินข้าวไม่อร่อยแล้วนายกเนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่ดีๆนะทำไมนักข่าวก็ถามนะเรื่องที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาพาดพิงนะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกเธอฉันพยายามจะไม่หงุดหงิดอยู่แล้วเข้าใจไหม นะก็เริ่มหน้างอแล้วก็ขึ้นรถเลยนะจ๊ะบอกสื่ออย่าให้มีปัญหาฉันไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้วสื่อดีๆก็มีเยอะแยะแล้วก็ขึ้นรถไปนะอ๋อก่อนนิดเดียวที่คุณชูวิทย์ไปพาดพิงว่ามีคนรู้จักคนรู้จักหลงหลานไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทานะแต่เห็นว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะพี่สำราญนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่หรือว่าแค่ทำธุรกิจร่วมกันนะคะครับค่ะผู้ถึงนายกก็ต้องนวดหลักโฟกัสไปที่วันที่9วันที่9วันจันทร์โอชาเอ้ยวันจันทร์นี่นะ บางคนบอกว่าจันทร์โอชาแง่เลยเออเรื่องนี้เรื่องดีแน่นอนเลยนะครับค่ะ
คือผมกับคุณภาคภูมิได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อวานนะครับค่ะวันจันทร์นี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะประชุมใหญ่วิสามันค่ะประชุมใหญ่วิสามันเพื่อแก้ไขรับรองข้อบังคับพรรคแก้ไขข้อบังคับพรรคแล้วก็รับรองข้อบังคับพรรคที่จะแก้ไขนั่นแหละค่ะรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้ตามกฎหมายกำหนดเลยนะอันนี้มันคือ primary vote ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าตำแหน่งมันว่างลงนะเขาต้องตั้งให้ครบนะค่ะอะไรประมาณนี้คือไปทำตามกติกากฎหมายพรรคการเมืองอ่ะค่ะให้มันถูกต้องนวลนี่นั่นนะก็ต้องเตะบ่ายค่ะและไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ตอนเย็นแหละครับตอนเย็นก็ตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนี่ไฮไลท์ที่ว่านั่นแหละครับมวลสมาชิกที่มาประชุมกันพร้อมด้วยหลายกลุ่มหลายคนที่จองคิวหรือว่าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไปปรากฏตัวค่ะที่วันนี้แหละวันที่9นี่แหละถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีแต่ต้องไปโชว์ให้นักข่าวเห็นว่าพี่เขามาด้วยเหรอคะอย่างนี้สายันยุติธรรมมาแล้ว อันนี้เขาเหมือนเป็นทางการแล้วนะเพราะเขาโบกมือลากันเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณสายันให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวคุณแอนจะให้ฟังค่ะนั่นแหละคือจะเป็นภาพแบบนี้คือจะเป็นบิ๊กอีเวนต์บิ๊กอีเวนต์นี้นี่ไฮไลท์นี่นะจะยังไม่เห็นว่าจะยังไม่มีประมาณว่าโอ้โหมีสสย้ายพักเข้าแถวถ่ายรูปกันเยอะแยะมายังไม่ขนาดนั้น28คนบนเวทีกับลุงตู่นะที่กำหนดไว้ยังไม่มีนะค่ะยกเว้นไปเปลี่ยนใจวันจันทร์นะตอนนี้ยังคือรู้แล้วแหละใครจะมาบ้างนะเขาเช็คลิสต์หมดแล้วตอนนี้คุณนันคุณแอนว่าพักไหนจะมาเท่าไหร่ประชาธิปัตย์เท่านั้นจังหวัดนั้นเขตนั้นพลังประชารัฐเท่านี้ค่ะรวมกันแล้วนี่เท่านี้ละรวมกันแล้วตอนนี้ก็เขาบอกว่าทัก30แล้วแหละข่าวว่านะแต่เขายังไม่ปรากฏตัวะนะแต่จะมีบางส่วนไปปรากฏกาย อยู่ข้างล่างให้เห็นว่าพวกเราจะมากับลุงตู่นะมาเดินโฉบเฉี่ยวแล้วหรือว่ามาในงานเลยไปในงานไปอยู่ตรงไหนก็ได้เขาจะมีพื้นที่นักข่าวไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยังสุชาติชมกลิ่นอย่างนี้เสียเฮงเลยนะก็ยังไม่ได้ลาออกอะไรนะยังไม่ได้ประกาศว่าจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็พรรคอะไรนะรวมไทยสร้างชาติแต่ประกาศว่ารักลุงตู่มากแต่ประกาศว่าลุงตู่ไปไหนไปด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องไปวันเดียวกันก็ได้นี่นะเดี๋ยวจะมีคำพูดคุณสุชาติด้วยนอกจากนั้นก็จะมีพวกเขาเรียกว่าบ้านใหญ่นายกอบจ4สา5จังหวัดที่จะมาผนึกกำลังกันและเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติก็คงจะมาด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก 4-5 บ้านใหญ่ฟังไหมมามา นายกอบจ8ริ้วนี่สายสุชาติชมกลิ่นกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์เนี่ยนายกไก่ชัยยะอังกินันนายกปลายนี่นายกอบจเพชรบุรีค่ะนี่นามสกุลดังบ้านใหญ่จริงนี่ก็จะมาช่วยคุณสุชาติด้วยแต่ตัวจะมาหรือเปล่าวันจันทร์ไม่รู้นะค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปซุ่มดูละมาด้วยไปที่ชุมพรนี่ตระกูลจุลสัยแฟมิลี่ค่ะนายกอบจชุมพรนี่นายกโต้งนี่เป็นน้องเขยของคุณลูกหมีอะไรประมาณนี้นะค่ะนพพรอุสิตนายกโต้งไปที่สุราษฎร์ธานีกำนันศักดิ์นายกอบจสุราษฎร์ธานีคุณพงศักดิ์จ่าแก้วลงไปพัทลุงบ้านใหญ่เหมือนกันนายกอบจพัทลุงวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกพรอันนี้เอามาให้ดูตัวอย่างแค่5นายกเขาบอกมีอีกประมาณ5นายกที่จะมานะก็ตามไปดูส่วนสสนั้นไม่ต้องห่วงมากกว่าที่เรานึกลึกกว่าที่เราคิดมากกว่าอีกเหรอมากกว่าที่คุณแอนคิดไว้อ่ะที่เขาบอก40นั่นมากกว่า40อีกเหรอมากกว่าเหมือนแบบกำลังจะบอกสำนานพูดเหมือนเป็นเจ้าของพรรคเลยนะไม่กำลังเหมือนกับว่าดีดเลขแป๊บนึงแต่แบบเดี๋ยวหลอกแอนนิดนึงก่อนว่าจริงๆต้องมีเยอะกว่านี้แต่พี่สำนานก็บอกมากกว่ามีมากกว่าเขาพรรคใต้เนี่ยเขากัดตะลุมบอลประเภทเม็ดต่อเม็ดกับประชาธิปัตย์แล้วนะคือคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่ารวมไทยสร้างชาติอ่ะแรมโบ้ดร.เสกสกลก็ไปสิงห์บุรีด้วยในวันนี้ใช่แล้วคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้เก้าอี้ถึง100เก้าอี้ผมเชื่อไม่ถึงแต่ว่าพี่สำนักว่า
แต่คนที่จะลงสมัครเนี่ยเกินร้อยไหมอ๋อผู้สมัครเลยเขาต้องส่งครบทั้ง400เขตแหละอ๋อแต่จะได้ส.ส.กี่เขตเท่าไหร่บัญชีรายชื่อเขาไม่หวังมากค่ะบัญชีรายชื่อมันมีอยู่ร้อยเก้าอี้ใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีความคะแนนนิยมได้สัก 10% ก็เอาไป10ที่นั่งนะหรือไปคิดคะแนนจริงก็คือนั่นแหละครับ 350,000 ต่อ1ที่นั่งค่ะนี่คือถ้าคำนวณมานะอันนี้คือบัญชีรายชื่อนะค่ะทีนี้ก็รอดูปรากฏการณ์วันนั้นแหละครับค่ะคือเขาจะโฟกัสไปที่ลุงตู่คนเดียวค่ะนะมีผลงานฉายให้ดูแล้วก็นายกก็จะเปิดใจอันนี้แหละครับอันนี้จะเกิดขึ้นหลังนั้นแล้วนะหลังเวลาราชการแล้วนะห้าโมงแต่ห้าโมงเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยมีการจับทุกนาทีเลยนะนะอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรนะค่ะบอกว่าสี่โมงครึ่งนะถึงจะใช้อย่าหลังสี่โมงครึ่งใช้รถหลวงไม่ได้แล้วนะนี่ไงโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะบอกว่าเอ๊ะจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ฝากเลขาธิการกกต.ผอ.กกต.กทม.ดูด้วยหนึ่งกรณีพลเอกประยุทธ์ออกจากทำเนียบก่อน 16:30 น.ซึ่งยังเป็นเวลาราชการถือเป็นการใช้เวลาราชการในการหาเสียงหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปปรากฏตัว 5:00 น.นะ 16:30 น.ก่อนค่อยออกจากสถานที่ทำงานนะคะข้อแรก2คือกรณีเดินทางไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยหากใช้รถหลวงและมีรถตำรวจนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วขึ้นเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อหาเสียงหรือไม่ข้อ3กรณีกะเกณฑ์คนนับพันแล้วมีการจ่ายค่ารถจัดหารถอำนวยความสะดวกเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมพิธีและฟังปราศัยถือเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่และข้อ4หากไม่ต้องการสุ่มเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งควรก้าวเท้าออกจากทำเนียบหลังเวลาราชการขับรถส่วนตัวไม่มีรถตำรวจนำด้วยให้เผชิญกับปัญหาจราจรเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็คนที่มาร่วมงานก็ต้องมาด้วยใจห้ามจัดเลี้ยงน้ำดื่มสักขวดก็บ่ได้นะโอ้นี่อดีตกกต.ใช่ไหมใช่สมชัยศรีสุทธยากรค่ะอาจารย์สมชัยนะคือลุงตู่เนี่ยเขาจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะค่ะไองานเลี้ยงที่มีอยู่แล้วเป็นของพรรคไอน้ำดื่มเนี่ยที่ตั้งอยู่บนเก้าอี้แล้วเนี่ยนะบนตัวแล้วเนี่ยนะเป็นของพรรคลุงตู่ก็ไปเซ็นใบสมัครค่ะแล้วก็ขึ้นไปประกาศเจตนารมณ์ทำไมผมมาพักนี้ทำไมผมต้องเดินหน้าการเมืองต่อแสดงว่าตอนเย็นเนี่ย5 โมงเย็นนี้งดเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรเลยใช่ไหมถ้าเกิดจะยึดแบบคุณอาจารย์สมชัยซึ่งไม่จำเป็นก็ลุงตู่ไปพักเขาต้องเลี้ยงน้ำลุงตู่หน่อยสิอ๋อไม่ไปถึงคนที่ไปร่วมงานอ่ะถ้าเขาเลี้ยงกันก่อนหน้านั้นแล้วหลัง5 โมงต้องเสิร์ฟได้ไหมพักเขาเลี้ยงได้อยู่แล้วพักมันต้องกินน้ำอ่ะกินน้ำกินท่าก็จัดประชุมอ่ะกินกาแฟได้สิคุยเยอะคอแห้งคือพักเขาจัดประชุมนัดอยู่แล้วคุณแอนเขาจัดตั้งแต่บ่ายโมงเขาจะประชุมโน่นแหละก็ลากไปถึง5 โมงพอ5 โมงก็ตัดเข้าพิธีว่านายกมาสมัครเป็นสมาชิกพักก็แค่นั้นแหละค่ะอย่างนี้ลุงตู่ลางานสักครึ่งวันให้รู้แล้วรู้รอดเลยไหมเพราะถ้าเกิดเลิกงาน4:30 น.เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้รถอะไรนำจะไปถึงศูนย์ทันไหม5 โมงโถ่ไอ้ลุงตู่มีรถส่วนตัวตั้ง 2-3 คันนะค่ะคัน2คันมีนะว่าจะรถที่ไปสิงห์บุรีเลขอะไรคุณไม่เห็นบอกเลยอยากรู้จริงๆเหรออ้าว8 × 2 44นะใช่เอาคุณเสียเฮงว่าไงคุณสุชาติชมกลิ่นเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวหาคุณสายันก่อนได้ไหมคุณสายันยุติธรรมคุณสายันยุติธรรมนะคะประกาศแล้วประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะบอกว่า9 มกราคมจะเปิดตัวพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งพวกตนและทีมภาคใต้จะไปให้กำลังใจนายกส่วนตัวประกาศไปแล้วว่าจะไปกับนายกไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามส่วนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติของพวกตนเนี่ยจะไปสมัครหลังปิดสภาก็คือ28 กุมภาค่ะซึ่ง28 กุมภาจะไป28 กุมภาเขาบอกเขานับแล้วนับเลขดีแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของสภาจากนั้นก็ค่อยไปลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพปชร.พูดอ่านไปก่อนเดี๋ยวจะวิเคราะห์โดยในส่วนของภาคใต้เนี่ยไม่ต่ำกว่า30 คนแน่นอนไม่ใช่จริงเพราะเขาบอกไม่ใช่แค่พลังประชารัฐนะเดี๋ยวสิเขามีกวนพรรคอื่นด้วยเอาพรรคอื่นด้วยใ
แต่เขาเป็นเพื่อนกันเขาจะชวนกันไปจะชวนกันย้ายพรรคนะคะนอกจากพลังประชารัฐก็ยังมีพรรคอื่นด้วยเช่นเพื่อนของเขาเนี่ยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์อ่ะก็พูดถึงคุณรังสิมารอดรัศมีคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะคะก็จะลาออกจากสังกัดพรรคเดิมสิมาก็สมุทรสงครามใช่คุณปุ้ยพิมพ์ภัทราเขต8ที่นครเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนมานานแล้วค่ะแต่คุณรังสิมานี่ก็มีข่าวมานานแล้วด้วยผมจะเพิ่มให้อีกสักจังหวัดดีไหมดีจังหวัดพอพานพอพานเพชรภาคใต้จะใครอักษรย่อหรือจริงจังหวัดพอพานอ่ะไม่รู้แล้วจังหวัดอ่ะคนอ่ะจังหวัดเพชรเนี่ยเมืองเพชรไม่ใช่เมืองเพชรมีอะไรอีกพัทลุงพัทลุงไม่มีไม่ใช่อ่ะเอาพังงาแล้วกันไม่ไปแล้วเหรอพังงาพังงาไปไม่ไปไม่บอกชื่อย่อคนเหรอชื่อย่อคนน่ะแม่ท่านผู้ฟังเราเนี่ยเขาสนใจการเมืองเขารู้ไหนคุณเสียเพ้งอ่ะหาก่อนคุณเสียเพ้งเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนส่วนคุณสายันยุติธรรมเนี่ยคุณสายันนี่คือที่เขาบอกจะไปลาออกตอนปิดสมัยประชุมแล้วใช่ไหมใช่28กุมภาพี่ว่ายังไง28กุมภาเนี่ยแสดงคุณสายันกับคณะมั่นใจว่ายุบสภาล้านเปอร์เซ็นต์ยุบก็คือจะออกก่อนวาระเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้คุณแอนท่านผู้ฟังถ้าสมัคร20ถ้าลาออก28กุมภาพันธ์เนี่ยนะถ้าลุงตู่เกิดอยู่ครบเทอมนะค่ะคุณสายันจะลงพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้นะเพราะว่ากติกามีว่าถ้ารัฐสภาครบเทอม23มีนาคมนั้นเนี่ยนะค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกพรรค100ใช่ไหม90วัน90วันถ้าเกิดครบอายุรัฐบาลเนี่ยครบเทอมไหมครบสภาค่ะครบก็คือ23มีนาไงค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งอะนะติดต่อกันเนี่ยนะ90วันเป็นอย่างน้อยแปลว่าถ้าไปวันที่ครบเทอมเนี่ยนะค่ะคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยนะเขาเช็คกันแล้วเนี่ยวันที่7กุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อย7กุมภาชื่อเสียงก็ต้องอยู่กันแล้วถ้าครบเทอมนะครบสภาครบเทอมต้องเป็นสมาชิกพรรคถ้าอยากลงรวมไทยสร้างชาตินะรัฐบาลอยู่ครบเทอมนะสภาครบเทอมนะต้องสมัครตั้งแต่วันที่7แล้วการที่สมัครวันที่1มีนาคมหรือ28กุมภาพันธ์นั้นนี่เลยแล้วแสดงว่ามั่นใจว่าลุงตู่ยุบสภาค่ะถ้ายุบสภาเนี่ยคุณเป็นสมาชิกพรรคแค่30วันค่ะถึงวันเลือกตั้งค่ะซึ่งสบายสบายเพราะถ้ายุบสภานั้นนี่กฎหมายบอกว่าต้องเลือกตั้งห้ามเลือกตั้งก่อน45วันให้เลือกตั้งในช่วงของ45ถึง60วันวันที่45ถึงวันที่60ค่ะอันนี้ก็อาจจะท่านผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นเคยบางท่านอาจจะมึนนิดหน่อยเลือกตั้งหลังจากยุบสภาไป45ถึง60วันถ้ายุบสภานะต้องเลือกตั้งในช่วงวันที่45ถึงวันที่60นับจากวันยุบสภานะค่ะแต่ว่าเลือกตั้งก่อน45นั้นไม่ได้ค่ะแต่จะหลัง60วันก็ไม่ได้ต้องอยู่ในช่วง45ถึง60วันค่ะนี่กรณียุบถ้าครบเทอมครบเทอมสภาครบเทอม23มีนาคมค่ะต้องเลือกตั้งภายใน45วันภายใน45วันไม่เกินนี้วันที่ครบเทอมอ่ะนะซึ่งถ้าครบเทอมเนี่ยกกต.เขากำหนดแล้วว่าให้เลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมค่ะจบเอาเสียเฮงอ่ะเจอละเสียเฮงนะสุชาติชมกลิ่นนะคะพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคของพลเอกประยุทธ์9มกราคมเนี่ยจะมีกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติมคนอื่นหรือเปล่าคุณสุชาติก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกนะไปเนี่ยก็ไปแต่ว่าไปให้กำลังใจนายกนะไม่ได้ไปทำอะไรไปให้กำลังใจนายกอย่างเดียวผู้สื่อข่าวก็ถามมาแล้วคุณสุชาติเนี่ยมีตำแหน่งในพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วหรือยังคงแอบถามหรืออะไรอ่ะคุณสุชาติก็บอกว่ายังไม่ได้ไปเป็นสมาชิกพรรคเขาเลยยังไม่ได้เป็นนะนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าอ้าวไม่ได้จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคในวันนั้นเลยเหรอวันที่9น่ะคุณสุชาติบอกว่ายังครับนะคุณสุชาติกับคณะเนี่ยดร.เตยลงสุวรรณคีรีหรือคุณธนกรวังบุญคงชนะนะซึ่งจะตามนายกไปภายหลังเนี่ย
คนเหล่านี้ก็จะไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ที่พรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์บอร์ดนะบางคนเรียกว่ากรมการเมืองทางพรรคเขาบอกว่าอย่าเรียกว่ากรมการเมืองเลยกรมการเมืองหรือโปลิโบโรมันคือพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้ก็เป็นซุปเปอร์บอร์ดแล้วกันคุณแอนจะแปลไทยเป็นยังไงก็ไม่รู้ซุปเปอร์บอร์ดเป็นไรเดียพี่สำรันแปลเดี๋ยวพี่สำรันแปลสวย มาพักนี้ดีกว่าพักไทยสร้างไทยนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปคอลัมน์ประจำคุณประสานนะครับวันนี้คุณประวัติอุตโมทนะครับรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็พูดถึงการควบรวมการความร่วมมือระหว่างพักไทยสร้างไทยและพักสร้างอนาคตไทยสกุลสร้างนะค่ะบอกว่าก็มีความคืบหน้าไปมากล่าสุดเพิ่งประชุมกันเมื่อวันก่อนนะก็พูดถึงแนวทางเรื่องนี้แหละแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองภาคเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องขจัดความยากจนและการทุจริตให้เร็วที่สุดคณะทำงานสองฝ่ายได้ร่วมหารือกันเห็นว่าคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ประธานสร้างอนาคตไทยและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและคุณอาจารย์โพกินพลกุลประธานกรรมการยุทธศาสตร์กับเคลื่อนประเทศของพรรคไทยสร้างไทยเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ทั้งสามคนเคยทำงานร่วมกันมายาวนานเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการผลักดันนโยบายทำงานสำเร็จมาแล้วมากมายนี่นะก็จึงหวังว่าทั้ง3ท่านจะเป็นกำลังสำคัญนะส่วนการจัดวางผู้สมัครทั้งประเทศนี่คุณประวัตินี่ก็ยังทำงานร่วมกันอยู่นะก็มีคนสนใจเข้ามาเยอะการประชุมล่าสุดเมื่อวันก่อนผมเข้าร่วมประชุมด้วยกำลังเคลียร์เรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี่โดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่มีการพูดถึงตำแหน่งใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าเลขาธิการพรรคเพราะทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันด้วยความเสียสละไม่จิตยึดตัวตนและตำแหน่งใดๆนี่นะก็ประมาณนี้แต่ก็มีรายงานข่าวนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับว่าสุดท้ายนี่เขาจะใช้ชื่อถ้าไม่ไทยสร้างไทยก็ใช้คำว่าสร้างไทยแล้วเบอร์หนึ่งที่จะเป็นแคนดิเดตนายกนะหัวหน้าพรรคด้วยก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งด้วยนะถามว่าแล้วดร.สมคิดล่ะเห็นว่าจะยอมเป็นเบอร์สองนะดร.อุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยอาจจะต้องพลิกสถานะไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งว่ายังไม่เป็นทางการนะครับก็รับฟังไว้ในเชิงข่าวก็แล้วกันตามนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าใครเป็นแฟนพี่ประสานนะเดี๋ยวกลับมากันค่ะปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหนก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันถ่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะงั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลยลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ
รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะใครที่เป็นแฟนพี่ประสานี้ต้องมาเข้ามาที่หน้าจอแล้วก็พิมพ์รายงานตัวกันหน่อยนะคะในอย่างพี่พิมพ์ปราเนี่ยก็ส่งมาแล้วนะคะคุณค่ะคุณวิษณุสบายแท้ก็เพิ่งเข้ามานะค่ะคุณอักษรสวรรค์บอกว่าฟังรายการไปด้วยตำน้ำพริกเผาได้1กระปุกโอ้ ตำน้ำพริกนี่เหนื่อยนะโอ้โหนี่อยากกินน้ำพริกเผามากเลยค่ะคุณอักษรสวรรค์สวัสดีคุณประสานล่วงหน้าค่ะต่อสายหรือยังสักครู่นะคะคุณบางออนนะคะคุณเสวียนนะคุณปกิจคุณปิยธิดานะคะออกมาจากมุกดาหารชัดเจนดีนะคุณอักษรสวรรค์บอกสวัสดีอาจารย์ประสานล่วงหน้าคุณพิมพ์ปราณนะคะใครอีกก็ส่งความเห็นกันเข้ามาได้นะช่วงนี้นะคะระหว่างนี้นะพี่สำราญเดี๋ยวพี่สำรานวันจันทร์นี้ต้องรอดูนายกจริงๆใช่ไหมก็รอบิ๊กอีเวนต์ไหมใช่บิ๊กอีเวนต์ก็เป็นก้าวย่างเป็นฉากสำคัญแหละในเชิงการเมืองในเชิงอะไรหลายอย่างนะค่ะเพราะว่าทุกพักทุกฝ่ายก็ทุกภาคส่วนก็จับตาดูเป็นจุดโฟกัสของการเมืองในวันนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะต้องฟิตร่างกายรอไหมเราไม่ต้องใช่ไหมรอติดตามข่าวใหญ่นายกจะต้องฟิตร่างกายนายกต้องฟิตนะนายกคือง่ายๆท่านคิดอะไรท่านพูดจากใจอ่ะคนเราถ้าพูดอะไรแบบจริงใจมันสบายเห็นว่าเขียนสปีชเองด้วยนะโอ้ยนายกท่านเป็นนักเขียนนักประพันธ์อยู่แล้วค่ะเอาละครับทุกวันศุกร์ในช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันข่าว 92.5 เนี่ยก็พบกับคอลัมน์ที่ท่านผู้ฟังให้ความสนใจกันอย่างคับข้างนะคุณนุ้ยพิษโลกมาแล้วนะครับค่ะคือคอลัมน์นี้ครับประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆโดยประสานมฤคพิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประสานครับสวัสดีครับคุณนรมนคุณสำราญผมตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าสปันดาวสปันดาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านแล้วก็อยู่ที่ร้านอาหารมองไปนี่เห็นดวงจันทร์กระจ่างฟ้าเกือบเต็มดวงเลยนะสวยจนกระทั่งไม่รู้จะเทียบความสวยยังไงได้ก็ที่ส่งเสียงมาเพื่อให้ทั้งสองคนอิจฉาผมนะเสียงดูสั่นๆนะคะแสดงว่าอากาศหนาวมันหนาว มันหนาวประมาณ15องศาโอ้นะแต่ว่าหนาวอย่างโรแมนติกมากได้ความว่างี้พื้นที่ตรงนี้นะเขาเรียกสันปันเขตสันปันเขตนะคือถ้าข้ามภูเขาไปก็เป็นฝั่งลาวฝั่งลาวนั้นก็คือแขวงไสยบุรีไสยบุรีแล้วเป็นเขตพื้นที่เคลื่อนไหวมาจ้าเอกับนายกอบต.นะเขาเรียกนายกอบต.ดงพญาซึ่งอยู่ในบ่อเกลือเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าอ๋อตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเพื่อนเรานะงาคารวานก็มาเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นงาคารวานจตุรนฉายแสงใครต่อใครอีกหลายคนมาเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้แล้วหงาคารวานก็จะมาเล่นดนตรีที่นี่แทบจะทุกปีก็เป็นสถานที่หนึ่งตอนเย็นก่อนที่จะค่ำเนี่ยมันสวยเหลือเกินสวยจะที่ไม่รู้ที่จะเทียบกับที่ไหนได้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าสนใจครับ ก็เลยอย่างนี้พอดีคุณสมัยก็ถามถึงเรื่องงานศพของป่องใช่ไหมป่องต้นกล้าอ๋อวันก่อนมีคนถามมาครับอ๋อแล้วเขาจะเผาศพในวันเสาร์พรุ่งนี้นี่ที่วัดสุทธารามหน้าถนนกรุงเทพฯตนก็เลยอยากจะพูดถึงป่องสักหน่อยหนึ่งนะป่องเขาเรียนจบธรรมศาสตร์นะจบนิติศาสตร์ป่องชื่อจริงก่อนนะชื่อจริงชื่อจริงนะเขาชื่อรังสิตจงชาญสิทธโธแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากในการตีขิมกับเล่นซอ
ศรีชอเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะอาจารย์สุกรีเจริญสุขนี่ชื่นชมว่าฝีมือซอนี่เยี่ยมยอดหาตัวจับได้ยากนะแล้วก็เขาก็เดิมเขาเป็นคนเกิดที่จังหวัดพังงานะแล้วก็มาเติบโตที่กรุงเทพเรียนมัธยมที่โรงเรียนเทเวศศึกษานะซึ่งอยู่ที่เทเวศอ่ะแล้วก็ไปต่อธรรมศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ก็เรียนจนจบนิติศาสตร์แต่ว่าไม่ได้สนใจจะไปทำงานเคยเป็นทนายความอยู่พักหนึ่งนะฮะปรากฏว่าพอไปเห็นรูปคดีที่เคยไปว่าความเนี่ยไปปรากฏว่าคนที่ทำผิดอ่ะแต่ปรากฏว่าชนะความก็เลยรู้สึกว่าวงการนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยไม่นะไปทำมาค้าขายขายอะไรรู้ไหมขายเข่งไม้ไผ่อยู่ที่สวนจตุจักรนั่นแหละอาชีพเขาแล้วตอนหลังไปใช้ชีวิตอยู่ที่ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็คือไปทำไร่ทำนานะฮะจนกระทั่งเมื่อ3วันก่อนก็เสียชีวิตอย่างสงบเนี่ยคือเช้าไม่ยอมตื่นก็แปลว่าสิ้นลมหายใจไปในขณะที่กำลังหลับสบายๆนะอายุ69ปีแล้วคนที่เขาแต่งเพลงที่ดังที่สุดของเขาในแวดวงสหายคือเพลงเดินหงายกลางป่าเดินหงายกลางป่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วได้อารมณ์แบบจิตภูมิศักดิ์แต่งเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเป็นเพลงปฏิวัติว่างั้นเถอะเป็นเพลงปฏิวัติ โอ้เดินหงายกลางป่าเนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็คืองี้ผมก็ถามหนาบอกว่าถามป๋องเนี่ยป๋องคือรังสิตเนี่ยคุณแต่งเพลงนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย พรรคคอมมิวนิสต์กำลังจะแตกป่าแตกคือกำลังจะคืนเมืองกันนะว่างั้นเถอะจับสนจะไปยังไงต่อเพราะว่าฝ่ายนำของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็เดินตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะแล้วก็มีพรรคฝ่ายรัสเซียมาแทรกแซงแล้วก็คนก็อยากกลับเข้าเมืองอยากกลับคืนเมืองเราจะเห็นว่าตอนนั้นเริ่มมีสภัทและบุญทรงเฉลยทอนเสกสรรประเสริฐกุลใครจะใครนี่ระยะนั้นนะก่อนที่จะคืนเมืองกันเนี่ยมันมีการส่งนักดนตรีเขาเรียกหน่วยศิลป์ไปเรียนดนตรีต่อที่เมืองจีนที่เมืองสิบสองปันนาเนี่ยวงคาราวานทั้งวงยกเว้นงาคาราวานงาคาราวานเขาเป็นตัวเองเขาไม่ยอมไปแต่เพื่อนๆเป็นไปหมดนะวงดนตรีโคมฉายวงดนตรีกันมาชนไปเรียนดนตรีกันที่เมืองจีนแล้วพอกลับมาเนี่ยป๋องก็ไปป๋องคือรังสิตเนี่ยที่คนเนี้ยไปกลับมาเนี่ยไปอยู่ที่ภูแวนะภูแวอำเภอเฉลิมพระเกียรติเขาบอกเขาตอนค่ำเนี่ยตอนค่ำเพื่อนๆก็ไปหาปลาตามห้วยตามหนองเพื่อมาทำกินกันเขาอยู่ในสำนักนะสำนักก็ไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยเพียงแต่มาอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็เขาก็เลยมีหน้าที่เฝ้าพื้นที่นะเพราะว่าสายตาเขาเป็นคนสายตาสั้นต้องสวมแว่นหนาเต๋อเลยเนี่ยวันนั้นเป็นวันจันทร์เต็มดวงเขาเห็นดวงตะวันไอ้เดือนโทษเห็นพระจันทร์โผล่ขึ้นมาจากยอดเขาเนี่ยเหมือนตะกี้ที่ผมเห็นเลยนะฮะเขาบอกดวงจันทร์มันเต็มดวงใหญ่เท่ากระด้งผมไม่เคยเห็นเดือนคืนไหนดวงไหนสวยเท่ากับเดือนดวงนี้นะก็เลยนึกถึงอารมณ์ของสหายนะพวกสหายกำลังสับสนว่าจะเข้าป่าจะเดินตามแนวทางจีนจะเดินตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์หรือจะอยู่เฉยๆหรือจะหาทางไปต่างประเทศทุกคนสับสนหมดเมื่อทุกคนสับสนหมดก็นะเขาก็เลยนึกขึ้นมาว่าอ้อยังไงก็ตามมันมีเดือนสกาวฟ้าเนี่ยเป็นความหวังนะเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมานะฮะโอ้เดือนงายกลางป่าเพลงเพราะมากสำนวนนะคล้ายๆลีลาคล้ายๆเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาแต่งจนกระทั่งจบแล้วก็เอามาร้องกันใน 2-3 วันต่อมาเป็นวันมีวันฉลองเขาเรียกวันฉลองวันเสียงปืนแตก7สิงหาคมก็ปรากฏว่ากลายเป็นเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยวันนั้นร้องเพลงฉลองกัน
เอาเพลงนี้เป็นเพลงเอกเลยแต่ฉลองก็ตลอดทั้งคืนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงแปดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นน่ะจริงๆเขาก็ร้องกันหลายเพลงแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่น่ะเอามาร้องกันบ่อยมากที่สุดแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยหมูน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยซึ่งเข้าป่าด้วยเนี่ยชอบใจเพลงนี้มากก็เลยบอกเฮ้ยปองเพลงนี้ดีนี่วะมึงอย่าร้องเลยให้กูร้องอ่ะมึงร้องสู้กูไม่ได้ถ้ากูร้องเนี่ยดังกว่าว่างั้นนะแล้วกูร้องนี่จะดังกว่าแล้วก็รู้ปองเขาก็ใจดีบอกอ่ะเอาอยากร้องก็เอาไปร้องไม่เป็นไรก็เลยเอาไปร้องนั่นนะก็ดังขึ้นมาจริงๆด้วยฝีมือของพงเทพกระโดดจำนานแล้วต่อมาวงโฮปก็เอาไปเพลงนี้ไปเล่นแล้วในที่สุดต่อมาเนี่ยอาจารย์สุกรีเจริญสุขก็ถือเป็นเพลงนี้เป็นเพลงเยี่ยมเพลงหนึ่งก็เอาขึ้นเวทีซิมโฟนีออเคสตราของอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะชื่อว่าเพลงเดือนหงายกลางป่าแต่ว่าเพลงที่ให้เตรียมวันนี้เป็นเพลงใครคือครูใครคือครูที่ตะกี้บอกให้เตรียมไว้ใครคือครูเนี่ยฝีมือแต่งของนวรัตน์พงไพบูลย์ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนเพราะว่ากลางเดือนนี้ก็จะเป็นวันครูใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเผาศพนะรังสิตจงชาญติดโถที่วัดตุฐารามตรงซอย65ถนนกรุงเทพนนท์ก็เลยอยากจะเสนอเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจบเพลงแล้วมีประเด็นคุยอะไรกันต่อเดี๋ยวได้เพลงใครคือครูนี่พี่นาวอาจารย์นรัตน์แต่งใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์นรัตน์แล้วก็วงต้นกล้าวงต้นกล้าเป็นคนคนบันเลงวงต้นกล้าเป็นวงวงสืบเรื่องนะวงแรกเนี่ยวงเจ้าพระยาสุจิตวงเทศนวรัตน์พงไพบูลย์นิธินันโยแสงรัตน์รังสิตจงชาติโทส่วนใหญ่จะเป็นธรรมศาสตร์นะฮะแล้วต่อมาก็กลายวงเป็นวงต้นกล้าถ้าวงต้นกล้าก็จะมีตัวหลักมีอานันท์นะหานพานิชพันธ์หรือจันทนาฟองทะเลจันทนาปองทะเลแล้วก็มีนิธินันโยแสงรัตน์แล้วก็มีป๋องเนี่ยต้นกล้านะแล้วต่อมาจากต้นกล้าแปลงมาอีกทีเป็นวงคันนายาวในวงคันนายาวนี้เป็นวงของนวรัตน์พงไพบูลย์เพราะว่าบ้านแกอยู่ที่คันนายาวก็เลยตั้งชื่อว่าวงคันนายาวแล้วคำว่าคันนายาวนี่ยังเป็นชื่อคอลัมน์อยู่ในเดลินิวทุกวันอาทิตย์ข้างคลองคันนายาวข้างคลองคันนายาวนั่นแหละอาจารย์นรัตน์ก็เขียนกลอนข้างคลองคันนายาวในเดลินิวมามากกว่า30ปีแล้วมั้งใช่ๆสัปดาห์ละ1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นตลอดมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวของสหายมิสหายที่เป็นศิลปินแล้วก็มีสุนทรียะในหัวใจที่ถือว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตระดับใจของคนให้สูงขึ้นมันเป็นเรื่องของงานศิลปะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็ได้เสพเสียงทิพย์ดนตรีแต่เสียงที่จะร้องเป็นเสียงของจันป่องหรือรังสิตจงชาญสิทโธเพลงที่ร้องชื่อเพลงใครคือครูค่ะนะครับรับฟังพร้อมกันนะครับค่ะครับว่าครูอาจารย์ไม่อยู่ร้านพ่อไม่อยู่
พี่ประสานเป็นเพลงที่มีชีวิตชีวาคึกคักดีมากแล้วก็ฟังแล้วก็เกิดความคึกเหิมในหัวจิตหัวใจขออ่านให้ฟังสักรอบได้ไหมเพื่อมันอาจจะไม่ชัดเจนมากนักเทปเราเนี่ยนะบทประพันธ์ของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์เนี่ยนะครับเป็นกรอน8ใช่ไหมพี่ประสานใครคือครูกรอน8ใช่ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้นำทางผู้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างคนจริงสร้างผู้ใหญ่ยิ่งนักผู้ใหญ่ยิ่งครับสร้างคนจริงสร้างคนกล้ามาสร้างคนเก่งเอาใหม่นะครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูบูชาครูอ๋อคำเป็นคำที่ยอดเยี่ยมนะครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูนี่แหละครับคนที่เป็นศิลปินเนี่ยเขามีเขาเป็นคนรุ่มรวยถ้อยคำเขาหยิบเอามาใช้ได้อย่างลงตัวรวบยอดเอาความหมายมากๆทั้งหลายทั้งปวงมาไว้ใน8คำหรือ6หรือ4บรรทัด4วรรคอะไรนี่นะเป็นความสามารถของศิลปินครับครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากเล่าสู่กันฟังเพราะว่าใครจะไปเฝ้าศพนะฮะไปร่วมชาปนกิจศพก็วัดจุฑาราม65ซอย65กรุงเทพนนท์อาจารย์ปองหรือตังสิทธิ์จงชาญจิตโทก็จะร่ำรากันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าได้สิ้นลมหายใจไปแล้วครับชุมเพลิงก็ตอน 17:00 นาฬิกานะใช่ครับใช่ครับวัดทองสุทธารามก็ห่างจากวัดทองสุทธารามห่างจากแยกวงสว่างประมาณ400เมตรอ๋อจากแยกวงสว่างห่างไปประมาณ400เมตรใช่ไหมใช่ใช่คือถ้ากด Google ก็ต้องวัดทองสุทธารามใช่ใช่ถนนกรุงเทพนนซอย65ครับครับครับเอาละครับเป็นไงฮะเมื่อกี้ดูที่อะไรนะเขาเรียกอะไรจุดอะไรที่พี่กำลังเขาเรียกสปัน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 เขตสปันนี่เป็นเขตพื้นที่เขาเรียกสปันสปันผมถามเขาว่ามันอะไรเขาบอกว่าเป็นจุดบรรจบนะคือสมมติน้ำสายหนึ่งนะแล้วก็น้ำมาชนน้ำสายเนี่ยกลายเป็นสามแยกตรงนั้นเขาเรียกว่าสปันตรงนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือซึ่งเป็นเขตเคลื่อนไหวของอดีตสหายเราอำเภอนะอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านผมนี่ยืนอยู่กลางแจ้งในหนาวสั่นเลยนะเนี่ยมีคุณกันธนาฟองทะเลเขียนภูมินามน่านพี่เคยอ่านไหมฮะหนังสือนี่ก็ขายดีเหมือนกันแล้วร้านที่ผมอยู่ครับว่าไงนะเชิญฮะผมอยู่ที่ร้านเขาเรียกร้านสปันดาวเป็นร้านอาหารมีกาแฟมีอาหารสวยมากร้านสปันดาวครับโอเคครับขอบคุณมากขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประสานมฤคพิทักษ์นะปักหมุดอยู่ที่สปันดาวค่ะส่วนเราปักหมัดอยู่ที่ปักหมัดแล้วเราอ่ะปักหมัดค่ะอยู่แถววิภาวดีรังสิตแต่ตอนนี้ที่วิกหมอชิดประกาศยุติสัญญาดาราท่านหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวพันกับหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มช่อง7ประกาศยุติสัญญาแล้วนะคะโอเคครับค่ะวันนี้ก็เอาละครับสุขสุดสัปดาห์ก็ให้มีความสุขค่ะมีความสมหวังค่ะเสาร์อาทิตย์ไปไหนคุณแอนน่าจะอยู่บ้านนะทำไมหน้าด้วยล่ะฮะเผื่องานงอกจะงอกหรือเปล่าเผื่อจะมีจ็อบเข้ามาเหรอแล้วก็จะว่างน้ำมันลดราคานะครับท่านผู้ฟังพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตีห้านะครับใครที่จะเข้าปั๊มก็ถ้าทนได้ก็ทนให้ถึงสักตีห้าเพราะจะได้ลดอีก30ตังค์นะ E20 E9195เบนซินแล้วก็รวมทั้งซูเปอร์กระสอ95ค่ะแล้วครับขอให้มีความสุขทุกท่านคุณแอนนฤมลพุกยมผมสำราญรอดเพชรแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้
พบกับดร.ธนกรวังบุญคงชนะค่ะนะ8 นาฬิกาใช่รายการพิเศษของทางสถานีนะครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ไกลเกินเอื้อมที่คนไทยจะสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเปิดจากภาครัฐได้เพียงไม่กี่คลิกสะดวกรวดเร็วตลอดเวลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและภาคเอกชนหรือสตาร์ทอัพนำไปต่อยอดวิเคราะห์แข่งขันจัดทำแผนธุรกิจสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลได้อย่างมีคุณค่ามาร่วมใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th ภาครัฐยุคใหม่ใส่ใจให้บริการข้อมูลปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแอปที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติจาก76จังหวัดทั่วไทยพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและเทศกาลประเพณีที่สำคัญของแต่ละจังหวัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงอายุโดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพพัฒนาการสมวัยสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำงานพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถการทำงานและการดำรงชีวิตพัฒนาทุกช่วงวัยสร้างคนไทยคนคุณภาพคุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะนี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วันวันละ 20-30